ไปดูหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์ครับชาวบ้านที่นั่นเขาสามัคคีนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนำวัสดุเหลือใช้ครับมาทำป้ายเตือนสัญญาณจราจรซึ่งสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะในช่วงใกล้สงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงครับผู้ชมครับชาวบ้านและกลุ่มวัยรุ่นบ้านโพนโกครับตำบลโพนโกอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เขาช่วยกันนำวัสดุเหลือใช้จากครัวเรือนนะครับโดยเฉพาะถาดใส่อาหารครับมาประยุกต์ทำเป็นป้ายจราจรในชุมชนเพื่อเตือนผู้ใช้รถให้ระมัดระวังการขับขี่ในเส้นทางที่ผ่านชุมชนนะครับอย่างเช่นป้ายเตือนลดความเร็วเมื่อขับผ่านชุมชนให้ระวังเด็กระวังสัตว์เลี้ยงขณะเดียวกันชาวบ้านก็นำลูกระนาดยางชะลอความเร็วติดตั้งบนถนนในหมู่บ้านด้วยนะครับบริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็กเพื่อให้รถชะลอความเร็วป้องกันอุบัติเหตุโดยไม่ได้ของบประมาณจากทางภาครัฐครับไปฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยครับค่าซื้อเองค่าใช้จ่ายเองแล้วก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาช่วยทำช่วยติดตัดต่อให้ทำเรื่องอะไรฮะเขาทำเกี่ยวกับพวกป้ายลดความเร็วแล้วก็ทำเป็นคลื่นให้อ่ะค่ะป้ายมีป้ายลดความเร็วและป้ายจราจรแจ้งเครื่องหมายลูกระนาดลูกคลื่นนะครับทำจากทำจากขาดใส่ข้าวครับไปขอมาจากวัดวัดสงกรานต์ของเฮาก็ควบปลอดภัยร่วมกันลดระเริงทั้งเยาวชนทั้งพ่อบ้านผู้สูงอายุทุกๆคนในหมู่บ้านน้องเฮานี่ร่วมทั้งผู้ใหญ่เปิดกับมาน้ํามาซอยกันเหตุการณ์ทําชาวบ้านบอกว่าทุกคนในชุมชนเห็นพ้องต้องกันตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้าจึงช่วยกันหาวิธีช่วยลดอุบัติเหตุโดยไม่ต้องรองบประมาณจากทางภาครัฐซึ่งทางชุมชนก็สามารถทำได้อย่างที่เห็นครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง